สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแบ็กอัพชีตของงานฐานรากนะครับหลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เลือกโครงการที่เราจะทำการสร้างแบ็กอัพชีตนะฮะผมยกตัวอย่างเป็นโครงการบ้านนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกเบรกดาวน์ที่เราได้สร้างไว้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นของตัวฟุตติ้งเพื่อจะทําการสร้างแบ็กอัพชีตของงานฟุตติ้งวัสดุที่ใช้สําหรับงานฟุตติ้งตอนนี้ผมยังไม่เลือกมาเดี๋ยวผมจะสร้างแบ็กอัพชีตก่อนแล้วผมจะมาเลือกภายหลังนะครับไปที่หัวข้อแบ็กอัพชีตเลือกฟุตติ้งทีนี้เรามาดูรูปแบบของฟุตติ้งก่อนรูปแบบของฟุตติ้งเนี่ยก็คือจะมีลักษณะของประมาณเหล็กฐานรากเนี่ยจะมีรูปแบบก็คือเหล็กตะแกรงล่างกับเหล็กตะแกรงบนในกรณีที่เป็นฐานรากมีตะแกรงบนนะฮะตอนนี้เราจะลองสร้างแบ็กอัพชีตของงานฐานรากลักษณะตะแกรงล่างอย่างเดียวก่อนนะครับก็มาที่ตัวแบ็กอัพชีตนะครับกำหนดชื่อสร้างเช่นผมตั้งชื่อเป็นฟุตติ้ง1 F1 ขนาด60คูณเมตรที่10นะครับหนา40เซนเห็นไหมฮะค่า default ของโปรแกรมเนี่ยมันจะเซตเฉพาะเหล็กตะแกรงล่างขึ้นมาให้ทีนี้กรณีของเราฐานรากถ้าเป็นเหล็กตะแกรงล่างชั้นเดียวอย่างเงี้ยเราก็เลือกไปเลยฮะว่ารูปแบบขนาดเหล็กเท่าไหร่เช่นเหล็ก16เหล็ก12มิลมีทั้งหมดตะแกรงกี่ตัวถ้ารู้จํานวนเส้นก็ใส่จํานวนเส้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รู้ไม่สามารถนับจํานวนเส้นได้ใช้ระยะแอดเข้าไปช่วยก็ได้นะครับระยะแอด10เซนตอนนี้ผมเลือกระยะแอด10เซนของเหล็กล่างแกน x แกน x ก็หมายความว่าเหล็กแนวนอนเนี่ยครับเด็กด้านล่างเนี่ยเด็กแนวนอนเนี่ยหารด้วยระยะแอดก็คือของฝั่ง B ก็คือ1เมตร20นะครับเพราะฉะนั้นระยะแอด10เซนหารด้วย1เมตร20ก็คือประมาณ12เส้น12เส้นโปรแกรมจะบวกไปอีก1เส้นโดยเสมอนะครับเราก็จะได้น้ําหนักเหล็กของฐานลาก F1 ที่มีเหล็กตะแกรงล่างเป็นเหล็กขนาด12เรียบร้อยแล้วครับส่วนตรงลีนแซนพวกนี้ครับกรณีฐานรากมันจะมีอยู่แล้วเรื่องลินเรื่องแซนเพราะฉะนั้นเราก็ติ๊กไปเลยครับ default โปรแกรมมันจะคำนวณให้โดยที่เรามีความหนาของวัสดุแต่ละอย่างนะครับส่วนหัวข้ออื่นๆตรงนี้หมายความว่าเช่นฐานรากฐานนั้นเนี่ยมันมีวัสดุอย่างอื่นที่จะต้องปรับระดับหรือลองก่อนทรายเช่นมีอาจจะต้องมีหินคลุกบดอัดก่อนหนา30เซนหรืออาจจะต้องมีหินลูกรังหนา20เซนบดอัดคลุกบดอัดบดอัดให้เรียบให้แน่นก่อนที่ลงทรายก่อนที่ลงลีนแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้ตรงนี้ผมเตรียมเผื่อไว้ให้แค่นั้นเองครับส่วนเรื่องของการขุดดินฐานรากตรงนี้นะครับระยะดิฟก็คืออะไรระยะดิฟก็คือระยะขุดดินจากดินเดิมนะฮะจากดินเดิมจนถึงท้องฐานรากเช่นบอกว่าขุดลงมา3เมตรแล้วก็เลือก3เมตรเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยค่าของการคำนวณงานขุดดินงานถมดินเนี่ยมันก็จะคิดออกมาให้ใหม่นะฮะส่วนเรื่องของการทำคัทสโลปเนี่ยในตอนนี้มันจะมีแค่เรื่องของสูตร90องศาก็คือตัดตรงเลยนะฮะขุดดินแบบตัดตรงเลยเพราะฉะนั้นสูตรอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะทยอยตามใส่ให้นะครับเรื่องของขององศาที่คัทสโลปโอเวอร์ตรงนี้คืออะไรครับหมายความว่าโอเวอร์เนี่ยก็คือถ้าดูจากรูปเนี่ยมันก็คือระยะเผื่อของการขุดดินแหละครับเช่นฐานรากเราเนี่ยด้าน A ฐานรากเราขนาด60เซนเนี่ยแต่เราโอเวอร์ใส่ไปอีกโอเวอร์ข้างละ0.5เซนเพราะฉะนั้นเวลาโปรแกรมมันคิดของงานขุดดินเนี่ยมันไม่ได้คิดจากขนาดฐานราก60คูณเมตร20ครับมันก็จะคิดจาก60บวกข้างละ50เซนสองข้างก็จะเป็น70เซนคูณด้วยเมตร20ข้างละ50เซนก็เป็นเมตร30นะฮะมันก็คือจะคิดระยะที่เราเผื่อจากริมฐานรากจนถึงแนวเผื่อที่สําหรับจะทํางานไม้แบบหรือทํางานให้สะดวกแค่นั้นเองนะครับโอเวอร์ตรงนี้ก็คือแล้วแต่เราจะกําหนดไปนะเรากําหนดค่าต่างๆเข้าไปเนี่ยงานขุดดินถมดินก็จะเปลี่ยนแปลงตามค่าที่เราใส่นะฮะฟุตติ้ง F1 ตอนนี้ก็ข้อมูลก็จบแล้วผมก็บันทึกไปทีนี้เราลองมาดูการคิดฐานรากลักษณะรูปที่มีเหล็กตะแกรงบนนะฮะตะแกรงบนด้วยตะแกรงล่างด้วยนะฮะกลับมาที่หน้าแบ็กอัพชีตผมสร้างฐานรากขึ้นมาใหม่ตัวที่2ขนาดก็เลือกเป็นลักษณะ50คูณ50ก็ได้ครับนะครับ
เหมือนเดิมฮะค่า default มันจะให้เฉพาะเหล็กตะแกรงล่างมาแล้วก็เลือกขนาดเหล็กตะแกรงล่าง12มิลจำนวนอย่างละ5เส้น6เส้นนะครับทีนี้ฝั่งบนโดยปกติมันก็จะเหมือนกันแหละแต่ทีเนี้ยในเนี้ยในโปรแกรมเนี้ยผมจะมีทริคเล็กน้อยหนึ่งทริคเล็กจะมีเครื่องมือช่วยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือถ้าเกิดกรณีที่เราจะคิดงานฐานรากที่มีตะแกรงบนและตะแกรงล่างเนี่ยอันข้างล่างเนี่ยที่ค่า default กำหนดมาเราจะติ๊กไว้ก่อนหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแล้วใช้วิธีไปคิดข้างบนก่อนเลยครับข้างบนแกน x แกน y นะฮะเหล็กตะแกรงแกน x แกน y อันเหล็ก12มิลข้างล่างก็เหล็กแกน y 12มิลจำนวนอย่างละ6เส้นแล้วทีนี้ในกรณีที่เหล็กตะแกรงบนและตะแกรงล่างเนี่ยมันคือขนาดเดียวกันจํานวนเดียวกันเนี่ยให้เรากดปุ่มตรงนี้ครับกดเช็คบ็อกซ์ตรงนี้กำหนดค่าด้านบนเท่ากับด้านล่างเนี่ยค่าข้างล่างจะมาให้เองหรือเกิดข้างบนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเหล็ก16นะฮะข้างล่างก็จะถูกเปลี่ยนตามให้หมดทุกอย่างแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนข้างล่างจะไม่มีผลกับข้างบนนะครับมันจะเป็นการลักษณะของการ copy จากโซนข้างบนชุดของข้างบนตรงนี้มาเป็นชุดข้างล่างให้นะครับผมกลับไปที่เหล็ก16เหมือนเดิมเสร็จทีนี้มันจะมีเรื่องของเหล็กลัดรอบฐานรากอีกนะฮะเหล็กลัดรอบฐานรากนี่ก็คือบริเวณนี้ฮะบริเวณที่เป็นจุดในแบบนะฮะทีนี้ระยะของมันเนี่ย L1 L2 L3 ตรงเนี้ยก็คืออะไรก็คือรูปแบบของการงอการลัดรอบนะฮะ L1 80 เซน80 เซนก็มาจากขนาดของฐานรากหัก covering แล้วก็คือข้างละ40 เซนนะครับสองข้างก็เป็น80 เซนด้านแนวแกน x หรือแกน y ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสองด้านเนี้ยมันก็จะคือ40 เซนด้านนี้กับด้านนี้ก็รวมกันเป็น80 เซนส่วน20 เซนตัวเนี้ยมันก็คือระยะที่เราเขาเรียกอะไรระยะฮุกหรือระยะงอปลายของเหล็กนะครับผมใส่ตัวเลข20 เซนอาจจะเผื่อไปนิดนึงแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการจะลดขนาดเราก็ไปใส่ในช่อง x10 ใส่ค่าติดลบนะฮะเพื่อให้ความยาวเหล็กน้อยลงเพราะฉะนั้นฐานรากตอนนี้ f2 ผมก็ได้ฐานราก F2 ผมก็ได้ผลลัพธ์ครบตามจำนวนที่ต้องการหมดแล้วผมก็บันทึกไปนะครับสรุปก็คือการคิดงานฐานรากเนี่ยมันจะมีลักษณะของสูตรที่เป็นลักษณะของเหล็กตะแกรงธรรมดาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการคิดงานคานบ้างครับเอาเสาก่อนดีกว่าครับงานเสานี่ยิ่งง่ายเลยครับเพราะเหล็กงานเสาเนี่ยจะมีแค่เหล็กแกนกับเหล็กงอปลายตรงกรณีที่อยู่ฐานรากนะฮะเพราะฉะนั้นระยะของมันเนี่ยก็คือ L2 ตัวเนี้ยในโปรแกรมเนี่ยจะไม่ได้เผื่อเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยผมตั้งชื่อเป็น C1 ขนาดเสา30 คูณ 30สูง3เมตรเปลี่ยนเป็นสูง5เมตรนะครับสังเกตนะครับค่า default เนี่ยมันก็จะเลือกเหล็กยืนมาให้1ชุด1ชุดเนี่ยอาจจะแบบเหล็ก4เส้นหรือ6เส้นหรือ8เส้นก็แล้วแต่นะฮะก็เปลี่ยนขนาดไปเลยเราเลือกเป็นเหล็กที่ต้องการก็คืออาจจะเป็น DB 12นะฮะมันจะโชว์แค่ L2 L2 ก็คือความยาว5เมตรตรงนี้นะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นลักษณะของอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กที่อยู่ตั้งแต่ชั้นฐานล่างก็คือเหล็กต่อหม้อเนี่ยมันอาจจะต้องมีการงอฉากถูกไหมฮะอาจจะมีการงอฉากที่ฐานล่างตรงนี้คำว่า x10 ตรงนี้ก็เราใส่เผื่อไปเองเลยเช่นเราต้องการงอฉาก50 เซนหรือ70 เซนก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องการให้มันโผล่ขึ้นข้ามระหว่างชั้นเพื่อทำการต่อทาบข้างบนอีก1เมตรแล้วก็เพิ่มเข้าไปฮะเพิ่มในช่อง x10 เป็น 1.7 นะความยาวก็จะเปลี่ยนไปให้แล้วก็จะคูณด้วยน้ำหนักให้มาใหม่ส่วนเหล็กปลอกนี่ง่ายเลยครับเหล็กปลอกเราใส่ระยะแอดให้มันเลยครับแอด15 เซนแอด10 เซนแอด20 เซนแล้วกันครับ20 เซนนี่มันคิดจากอะไรคิดจากความสูงตรงนี้ฮะก็คือ25ท่อนบวก1ก็เป็น26ท่อนดีประกบปลอกนะครับ C1 ก็บันทึกไปเซฟกลับมาที่ C1 ตัวเนี้ยกรณีถ้าเกิดว่าอ้าวลืมสมมุติว่ามันมีเหล็กเพิ่มขึ้นมาอีกจาก4เส้นจาก6เส้นเนี่ยแล้วมี3เส้นเป็นเหล็กอีกชุดหนึ่งแล้วก็ติ๊กเลือก
ในเหล็กชุดเหล็กยืนชุดที่2ก็ได้นะครับเป็นเหล็ก12เหมือนกันแต่จํานวนอีก4เส้นเพิ่มเข้าไปแล้วก็บันทึกนะครับงานเสาไม่มีอะไรครับงานเสาเป็นอะไรที่คิดง่ายเพราะว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมพิเศษอะไรมากมายส่วนงานเสางานพวกเนี่ยลีนขุดดินพวกนี้มันจะถูกล็อกช่องอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติจําเป็นจะต้องมีเรื่องขุดดินถมดินหรือลีนหรือแซนเข้ามาเกี่ยวข้องให้ติ๊กออนกราวนะครับติ๊กออนกราวเพื่อเปิดช่องของงานขุดดินงานลีนพวกนี้แต่โดยปกติงานเสาเราจะไม่ได้ใช้เรื่องพวกขุดดินอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับงานเสาก็จบไปอีกหนึ่งแบ็กอัพชีตนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของงานกำแพงส่วนบีมคานกับสแลบเนี่ยเดี๋ยวผมขอแยกคลิปนะครับมาดูกำแพงก่อนงานกำแพงเนี่ยลักษณะรูปแบบการคิดก็คล้ายๆกับงานเสานะครับรูปแบบของงานกำแพงก็คล้ายๆงานเสาก็คือจะเป็นลักษณะของเหล็กแนวตั้งเหมือนกันแต่มันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวามีเหล็กยืนและเหล็กนอนนะครับเป็นตะแกรงแนวตั้งเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมฮะก็เหมือนเสาก็คือเหล็กยืนของมันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ L2 ตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ความยาวของกําแพงนั้นๆนะครับส่วน extend ตีนล่างนี่คือลักษณะของการงอที่งอล้วงในพื้นหรือจะงอฮุกเข้าหาผนังฮุกเข้าในตัวมันเองนะครับก็เหมือนกันครับวอหนึ่งสมมติผมตั้งชื่อวอหนึ่งผมเลือกขนาดของกําแพงที่คิด20 เซนคูณขนาด20 เซนคูณความสูง1 เมตรความยาว4 เมตรหมายความว่าอย่างนี้นะครับก็คือด้าน A เนี่ยก็คือความกว้างของกำแพง B ก็คือความสูงของกำแพงส่วน C ก็คือกำแพงนี้ยาวกี่เมตรนะครับก็คือลักษณะตามในรูปเลยส่วนเหล็กก็จะประกอบด้วยเหล็กแกน A กับแกน Y 2แกนแต่เหล็กมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับค่า Default มันก็คือจะให้เหล็กฝั่งเหล็กยืนแนวเหล็กแนวตั้งนะฮะฝั่งซ้ายกับเหล็กแนวนอนฝั่งซ้ายแล้วก็เหล็กแนวตั้งแนวนอนฝั่งขวากับแนวตั้งฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นเหล็กตะแกรงถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของเสริมพิเศษนี้ก็คือเราแค่เปลี่ยนขนาดตามที่ต้องการแล้วก็ใส่ระยะจํานวนเส้นให้จํานวนเส้นจากในแบบนะครับตามความยาวหรือใส่ระยะแอดตามแบบเลยครับจํานวนเส้นมันก็จะออกมาให้เองนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่แบบสามารถนับเส้นได้อะไรได้ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่จำนวนเส้นแทนเช่น50 เส้นนะครับมันก็จะคำนวณให้เองเหล็กของกำแพงเนี่ยคำสั่งที่ใช้ตอนที่คิดงานฐานรากนะครับมันจะมีเหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันเนี่ยเราเปลี่ยนแค่ฝั่งขวาเราเปลี่ยนแค่ฝั่งซ้ายที่อยู่ด้านบนเนี่ยแล้วเราติ๊กตรงนี้ครับฝั่งขวาด้านล่างนี่จะถูกเปลี่ยนตามให้อัตโนมัติเหมือนกันส่วนงานกำแพงถ้าเกิดมันมีเรื่องลีนแซนก็เหมือนเดิมครับติ๊กออนกราวให้ติ๊กออนกราวเพื่อเปิดช่องการคำนวณลีนและแสงเข้ามาแค่ติ๊กนะฮะติ๊กปั๊บมันก็จะคำนวณตามค่าความหนาที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วผมก็เซฟกำแพงผมก็จบงานกำแพงละตัวต่อไปก็ลักษณะเดียวกันทีนี้มาดูในเคสของการที่มีงานเหล็กเสริมนะครับกำแพงผมตั้งชื่อใหม่ตัวเป็น W2ใช้ตัว3 เมตรคูณ1 เมตรก็ได้ครับสมมุติว่าเหล็กกำแพงของ W2 เนี่ยก็คือเหล็กแกนแนวตั้งแนวนอนเนี่ยเหล็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยตามรูปแบบนี้เลยตามขนาดนี้เลยนะครับจำนวนเปลี่ยนนิดก็ได้เป็นสัก10 เส้น10 เส้นเหมือนกันผม copy ให้มันเหมือนข้างล่างเราจะ copy ตอนนี้เลยก็ได้หรือจะทำทีหลังก็ได้ครับทีนี้เหล็กเสริมกรณีที่เป็นเหล็กเสริมเนี่ยสมมติว่ามันมีเหล็กเสริมจากข้างล่างนี่นะฮะจากตีนล่างเสริมขึ้นมาครึ่งหนึ่งของกําแพงเลยเราจะใช้ระยะโดยปกติถ้าเป็นงานคานงานพื้นมันจะมีเรื่องของ L4 L5 แต่เหล็กกําแพงอาจจะมี L4 L5 หรือบางกรณีที่ผู้คํานวณผู้ออกแบบเนี่ยเขาคิดไว้ให้คือให้เสริมครึ่งหนึ่งของกําแพงเลยเนี่ยเราก็ให้ใช้ค่าที่จากที่เราจะเลือกเนี่ยเป็น L2 ได้นะครับอย่างเช่นนะฮะเหล็กเสริมแนวตั้งเหล็กเสริมแนวตั้งผมเลือกเป็นเหล็ก12เหมือนกันระยะแอดก็คือ10เซนหรือ20เซนก็แล้วแต่นะครับใส่ระยะแอด10ผมเลือกเป็น L2 ติดช่องนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตตรงนี้นะครับตรงความ L1 ตัวนี้ก็คือ
ระยะงอล้วงเข้ามาตามความหนาครึ่งหนึ่งของความหนากำแพงกำแพงเราหนา30 เซนก็ระยะงอปลายเข้ามา15 เซนลบ covering นะฮะส่วน50 เซนตรงนี้ก็คือความสูงของกำแพงมันคือ1 เมตรเราต้องการเสริมครึ่งเดียวโดยที่เราใช้เงื่อนไขของ L2 L2 ก็คือหาร2นะฮะก็คือ1เมตรหาร2ก็ได้50 เซนแต่ถ้าในแบบบอกเสริมแค่ L4 ก็คือเสริม25 เซนแค่นั้นเองนะครับผมเลือก L2 ส่วนเหล็กปลายตรงนี้ที่ยังงอฉากไม่งอฉากก็แล้วแต่หรืออาจจะมีเสริมเพิ่มเหล็กอีกนิดหน่อยก็คืออ่ะบวกอีก 30 เซนนะครับก็ใส่เข้าไปส่วนเหล็กเสริมแนวนอนด้านซ้ายมือมันก็จะวิ่งเต็มกับความยาวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เลือกเหล็ก12แล้วก็ระยะแอด10 เซนส่วนตรงนี้ก็คือวิ่งเต็มความยาวคือใช้ L1 เลยครับ L1 หรือไม่ใส่ค่าถ้าไม่ใส่ค่าไม่ได้ให้เลือก L1 ครับ L1 เนี่ยมันก็จะได้ค่า3.95ก็คือค่าของความยาวตรงนี้แหละหักโคลงนะครับส่วน28ตรงนี้มันก็คือความสำหรับเหล็กเสริมแนวนอนด้านซ้ายมือมันก็คือเหล็กที่วิ่งตามความยาวเต็มจำนวนเส้นนะครับก็ให้เราเลือกเลยฮะเหล็ก12 DP 12มีระยะแอด10 เซนเหมือนกันวิ่งเต็มตามความยาวก็คือใช้ L1 L1 ก็คือความยาวเท่าไหร่ก็หารด้วย1มันก็ได้4 เมตร4 เมตรก็คือ3.95นะครับหักโควลิ่งแล้วก็จะเหลือ3.95จำนวนเส้นต่างๆมันมาจากระยะแอดที่เรากำหนดตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช้ระยะแอดก็เปลี่ยนไปแล้วก็มาคำใส่จำนวนเส้นเข้าไปเองนะครับผมได้แล้วได้ฝั่งซ้ายมือครบแล้วทั้งเหล็กแกนทั้งเหล็กเมนและเหล็กเสริมส่วนฝั่งขวามือมันเหมือนกันเลยผมก็ติ๊กคำสั่งกำหนดค่าด้านบนเท่ากับด้านล่างเหมือนเดิมนะฮะมันก็จะมาโชว์ชุดข้างล่างให้เหมือนกันเลยเหมือนกับชุดข้างบนหลังจากนั้นก็กดเซฟผมไม่ได้ F ได้ W2 จบอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับงาน Backup Sheet เนี่ยหลักๆคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการคิดงานคานและงานพื้นนะครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ